ดานสวัสดีค่ะการติดต่อของชาวต่างชาติกับประเทศไทยของเรานั้นมีมาอย่างช้านานแล้วค่ะย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยารวมทั้งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็เช่นกันแต่มีอยู่ครั้งนึงค่ะที่ฝรั่งมังค่าเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็ได้นำเอาข่าวลือต่างๆรวมถึงเรื่องราวในบ้านเมืองที่ไม่น่ายินดีนักไปเผยแพร่ที่ประเทศของตนเองจนทำให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะทรงน้อยพระทัยเป็นอย่างมากวันนี้เราก็เลยหยิบยกเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสองค์ที่43ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระองค์เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่มีพระชนม์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยค่ะในรัชสมัยของพระองค์นั้นมีข่าวลือที่สร้างความน้อยพระราชหฤทัยให้เกิดขึ้นหลังจากที่ทำสนธิสัญญาบาริงเมื่อปีพุทธศักราช2398มีชาวยุโรปเข้ามาสยามมากขึ้นสนธิสัญญาบาริงนั้นก็เป็นสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรียซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเปิดการค้าเสรีกับประเทศสยามสนธิสัญญาดังกล่าวค่ะอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้าเสรีในกรุงเทพโดยสนธิสัญญานั้นก็ได้อนุญาตให้จัดตั้งกองทุนอังกฤษรวมถึงรับประกันสิทธิภาพนอกอาณาเขตตลอดไปจนถึงอนุญาตให้ชาวอังกฤษสามารถถือครองที่ดินในสยามได้ด้วยโดยชาวอังกฤษที่เข้ามาค้าขายค่ะเขาก็รับเอาข่าวลือต่างๆของราษฎรสยามแล้วก็นำไปเผยแพร่ในหน้าหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษจนเกิดความน้อยพระราชหฤทัยให้แก่รัชกาลที่4ค่ะดังมีพระราชหฤทัยเลขาถึงพระยามนตรีสุริยวงศ์หรือชุ่มบุญนาคกับจมื่นสันเพชรภักดีทูตไทยที่ไปลอนดอนเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียเมื่อปีพุทธศักราช2401ระบายความอัดอั้นพระราชหฤทัยไว้หลายเรื่องค่ะและเรื่องหนึ่งนั้นก็คือเรื่องพระชนมายุของรัชกาลที่4เองโดยปรากฏว่ามีเสียงครหาว่าพระองค์แก่คราชราภาพทั้งที่ทรงมีพระชนมายุห่างจากพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่มากนักแต่ทุกๆคนกลับเห็นว่าสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังทรงหนุ่มอยู่พระราชหฤทัยเลขามีใจความดังนี้ค่ะขุนหลวงวังหลวงแก่ชราค่ำคร่าผอมโซเอาราชการไม่ได้ไม่แข็งแรงโง่เขลาได้เป็นขุนหลวงเพราะเป็นพี่วังหน้าราชการแผ่นดินสิทธิ์ขาดกับวังหน้าหมดทั้งนั้นถึงการทำสนธิสัญญาด้วยอังกฤษทำนุบำรุงบ้านเมืองก็ดีแต่งทูตไปก็ดีเป็นความคิดวังหน้าหมดขุนหลวงเป็นแต่ฮือแอพยักพเยออยู่เปล่าๆเมื่อแขกเมืองเข้ามาหาวังหน้าต้องแอบข้างหลังสอนให้พูดกับแขกเมืองได้วังหน้าเป็นหนุ่มแข็งแรงขี่ช้างน้ำมันขี่ม้าเทศสูง3ศอกเศษยิงปืนทุกวันชอบการทหารมากมีวิทยาคมดีฤาษีมุนีแพทย์หมอมีวิทยานับถือเข้าข้างอยู่ด้วยมากและข่าวลือดังที่ได้กล่าวมานี้ล่ะค่ะก็ล่ำลือกันตั้งแต่เมืองไทยฝั่งลาวแล้วก็จีนแน่นอนว่าเป็นถึงฝรั่งอังกฤษทั้งปวงด้วยเมื่อความทราบถึงรัชกาลที่4ค่ะรัชกาลที่4ท่านก็บอกว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าจะอ่อนกว่าวังหน้าเดี๋ยวนี้อยู่เหมือนเมื่อแรกเข้ามาอยู่ในวันนี้ข้าพเจ้าอายุยังอ่อนกว่าวังหน้าในบัดนี้ถึง4ปีมันก็ว่าแก่แล้วครั้งนี้ก็มีอายุแก่กว่าข้าพเจ้าเมื่อแรกเข้ามาถึง3ปีเศษแล้วมันก็ว่ายังหนุ่มอยู่พระจอมเกล้าค่ะทรงนำเอาพระองค์เองไปเปรียบเทียบกับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระองค์เสด็จที่ใดก็ไม่มีใครยกลูกสาวให้เพราะเห็นว่าชราภาพแล้วพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเองผู้คนทั่วไปยังเห็นว่าหนุ่มอยู่เสด็จที่ใดก็มักจะได้ลูกสาวของบ้านนั้นๆค่ะมาเป็นบาทบริจาริกาซึ่งพระราชหฤทัยเลขามีใจความว่าท่านเสด็จไปทั่วบ้านด่านเมืองใดก็ได้ลูกสาวเจ้าบ้านด่านเมืองและกรมการมาทุกทีไปสระบุรีก็ได้ลูกสาวพระปลัดมาไปนครราชสีมาก็ได้ลาวมากว่า9คน10คนไปพนัสก็ได้ลูกสาวพระปลัดมาไปราชบุรีเมื่อเดือน6นี้ก็ได้ลูกสาวใครไม่ทราบเลยเข้ามาแต่ถ้าข้าพระเจ้าไปไหนมันก็ว่าชราไม่มีใครให้ลูกสาวเลย
ต้องกลับมาแผงรังเพราะว่าถ้าชราภาพผมไม่สู้ดกถึงบางยังมีอยู่บ้างดำอยู่บ้างแต่หาได้จับกระหม่อมไม่แลไกลก็เห็นเป็นล้านรุ่งตุ้งไปหมดข้าพเจ้าเก็บแก๊ปเข้าใส่อุตส่าห์ขี่ม้าเที่ยวเล่นจะให้มันว่าหนุ่มมันก็ว่าแก่อยู่นั่นเองไม่มีใครยกลูกสาวให้สู้แต่สันเพชรพักดีก็สู้ไม่ได้แต่ทั้งนี้ค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพระจอมเกล้าและพระปิ่นเกล้าเองจริงๆแล้วก็ทรงมีพระสัมพันธภาพอันแนบแน่นกันยิ่งนักค่ะเพราะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันว่ารัชกาลที่4ท่านทรงสถาปนาให้พระปิ่นเกล้าเป็น Second King นะคะก็เนื่องมาจากรัชกาลที่4ค่ะท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพในเรื่องของโหราศาสตร์แล้วก็ตรวจสอบดูพระชะตาเห็นว่าพระปิ่นเกล้านั้นมีพระชะตาแรงมากซึ่งสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันตรงนี้ค่ะก็มาจากหลักฐานอ้างอิงจากกรมพระยาดำรงราชานุภาพค่ะเล่าเอาไว้ในนิทานโบราณคดีว่าตามตำราโหราศาสตร์ว่าผู้มีชะตาเช่นนั้นจะต้องได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินถ้าทรงรับราชสมบัติแต่พระองค์เดียวจะเกิดอัปมงคลด้วยไปกีดบารมีของสมเด็จพระอนุชาแม้ถวายราชสมบัติด้วยกันทั้งสองพระองค์จะได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยอีกพระองค์หนึ่งเหมือนอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสถาปนาสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยกันเช่นนั้นจึงจะพ้นอัปมงคลดังนั้นค่ะในคำอธิบายที่ว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระชะตาแรงจนทำให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์คู่กันนั้นเพื่อป้องกันการเกิดอัปมงคลเรื่องตรงนี้ค่ะจึงมีที่มาจากสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งทรงรับฟังต่อมาจากเจ้าพระยาพานุวงศ์อีกทีค่ะไม่ได้มาจากราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยตรงแต่กระนั้นค่ะเทพสุนทรสารทูลผู้รู้ทางด้านโหราศาสตร์ก็ได้แสดงความเห็นต่างออกไปค่ะโดยกล่าวว่าจริงๆแล้วพระชะตาของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้านั้นไม่อาจแข่งรัศมีกับพระชะตาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าได้เลยแต่มีลักษณะชะตาที่ส่งเสริมกันมากกว่าและมีความเป็นไปได้มากกว่าค่ะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงสถาปนาให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ครองราชร่วมกันกับพระองค์ก็คือพระองค์ทรงบวชอยู่นานค่ะก็มีความเก่งกล้าทางวิชาการแต่ขาดกำลังก็เลยต้องตั้งพระอนุชาให้เป็นใหญ่ในแผ่นดินอีกพระองค์หนึ่งก็เพื่อคานอำนาจของตระกูลบุญนาคไว้เนื่องจากพระปิ่นเกล้าในขณะนั้นมีสมัครพรรคพวกมากกว่านั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เราเก็บมาเล่ากันนะคะในประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ